วันนี้เตรียมอะไรมาให้เราดูครับพี่วูดี้พร้อมยังครับพร้อมวันนี้ผมมีของแบบเด็ดมากๆนะฮะผมไปลองมาแล้วอันนี้คือปังแน่นอนโอ้โหทุกคนอะไรคุณกล้องดูครับกล้องดูครับโอ้โหทุกคนนี่คือผมไม่ต้องเตรียมน้ำครับไม่อันนี้คือไม่ผิดมันคืออะไรมันคืออะไรนี่คือลิปมันครับพี่ครับนี่ลิปมันฮะครับลิปมันฮะเดี๋ยวผมให้พี่ลองคนเดียวแล้วกันนะครับเขาบอกว่าถ้าเราทาลิปมันใต้คางมันจะทำให้ประมาณว่าแบบเส้นประสาทไม่รับรู้รสเรากินพริกเนี่ยจะไม่เผ็ดไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วสตรอเบอรี่นะสตรอเบอรี่นะใช่แล้วยังไงเอาใหม่ใช้ลิปมันทาตรงนี้ทาตรงลึกกระเดือกหรือว่าตรงใต้คางพี่ตรงนี้เลยทำไมมันมีในเชิงวิทยาศาสตร์มันคือผมว่ามันน่าจะแบบกระตุ้นเส้นประสาทการรับรู้รสอะไรเงี้ยทำให้แบบเฉื่อยช้านิดนึงผมเคยไปลองกับน้องๆชาวดอยพี่หยิบพริกกระเหรี่ยงกินเลยเขาบอกไม่เผ็ดเหมือนผักเลยเป็นไงล่ะพี่คิดว่ามีความเป็นไปได้ป่ะครับเอาตรงๆนะพี่ไม่เชื่อคุณเลยตอนที่คุณพูดเนี่ย ไม่มีความเชื่อเลยนะแต่นิดเดียวผมแต่พอยิ่งฟังปุ๊บเนี่ยเหมือนดูคลิปคุณไงพี่รู้สึกเอ้ยหรือมันเป็นไปได้หรือมันมีความเป็นไปได้ผมบอกแล้วพี่ทายเยอะหน่อยนะมันจะกระตุ้นมันจะกระตุ้นพี่พร้อมยังครับเอาล่ะพร้อมเดี๋ยวผมจะให้พี่วูดดี้กินแบบอันใหญ่เลยผมบอกเลยรับประกันว่าไม่เผ็ดอันใหญ่โอเคพร้อมหรือยังครับทุกคนพร้อมหรือยังครับโอเคพี่พร้อมนะก็วันนี้ผมเชื่อบังดีนน้องรักของผมอยากสนิทใจมั่นใจว่าเขาจะไม่หลอกผมเป็นอันขาดเพราะว่านี่คือการออกรายการบูดี้โชว์ครั้งแรกแล้วถ้าเกิดว่าเขามาแกงผมตอนนี้ผมคิดว่าผมก็คงจะไม่ได้มีโอกาสต้อนรับเขาสู่บูดี้โชว์อีกเลยนะครับพร้อมมากครับโอเคครับ3 2 1ไปครับเป็นไงฮะพี่มันไม่เผ็ดพี่คิดไปเองเหมือนผักเลยพี่ทาเพิ่มด้วยเหมือนผักเลยทีมงานอย่างหัวเราะดิครับเดี๋ยวผมโดนพี่มันเผ็ดนะไม่เผ็ดนะพี่มันไม่เผ็ดปกติมันเผ็ดกว่านี้เออแต่ตอนนี้มันเผ็ดน้อยลงอ๋อมันเผ็ดน้อยลงแล้วใช่มันเหมือนผักเลยอ๋ออืมยังไงพี่เหลืออีกลิ้นนิดนึงอ่ะพี่ต้องกินด้วยต้องกินอีกเหรอใช่ใช่แต่มันเฮ้ยมันคือการทดลองพี่เป็นไงทีมงานขอพริกเพิ่มด้วยครับ มันไม่เผ็ดนะผมกินเฉยๆมากเลยอ่ะมันมีความเผ็ดไปเลยทำไมปากสั่นนะพี่ ที่ทำไมปากสั่นพี่วุ้นดี้พี่วุ้นดี้ไม่เผ็ดนะมันไม่เผ็ดพี่ไม่เผ็ดนะมันไม่เผ็ดคุณหลอกผมอ่ะออกมาก็แกล้งกันเลยนะเนี่ยไม่พี่จำได้ไหมตอนนราธิวาสพี่เคยเอาวาซาบิให้ผมกินอะเอาคืนใช่ไหมคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมไม่รู้ว่าวูดี้เคยแกล้งบังดีนมาก่อนมีหน้าเลยถึงเอาคืนวันนี้ไปดูภาพนี้กันครับกินวาซาบิรสชาติมันจะหวานและไม่ขึ้นจมูกพี่เฮ้ย